เรายังมีค่า Thermodynamics อีกค่าหนึ่งเรียกว่า Data G หรือพลังงานอิสระ Give Free Energy Free Energy ของการเกิดก็จะเท่ากับ Data H ของการเกิดลบ T Data S ของการเกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปอาจจะใช้คำนี้แล้วแต่ว่าเรากำลังศึกษาปฏิกิริยาอะไรที่สำคัญคือพลังงานอิสระในการเกิดธาตุที่อยู่ในธรรมชาติจะมีค่าเป็น0เหมือนกับ Data H เลยค่าเหล่านี้เป็นค่าที่เราจะนำไปใช้ในการคำนวณเช่นถ้ามีสมการเคมีออกมาแล้วก็จะใช้สูตรเหล่านี้ในการคำนวณหา Data H ก็ได้ Data S ก็ได้หรือ Data G ก็ได้หลังจากที่คำนวณ Data G มาแล้วไม่ว่าจะได้จากสมการใดเช่นได้จากสมการของ summation ของ Data G product ลบ summation ของ Data G reactant คูณสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลหรือ Data G เท่ากับ Data H ลบ T Data S นี้คำนวณมาแล้วอาจจะได้เป็น0มากกว่า0หรือน้อยกว่า0ตอบได้เลยว่าหากว่า Data G น้อยกว่า0แสดงว่าปฏิกิริยาที่สนใจอยู่นั้นเกิดเองได้ถ้ามากกว่า0เกิดไม่ได้แต่เท่ากับ0อยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้น Data G จึงเป็นข้อมูลที่ง่ายที่สุดในการหาว่าปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นเองได้หรือไม่จากค่า G เท่ากับ Data Hลบ T Data S นี้เราทราบแล้วว่าถ้าหากว่ามีค่าน้อยกว่า0หรือเป็นลบนี้ปฏิกิริยานี้จะเกิดได้เพราะฉะนั้นเราสนใจปฏิกิริยาที่เกิดเองได้ถามว่ามีกี่กรณีที่เกิดขึ้นเองได้4กรณีว่าเราจะทำไงกรณีที่1ถ้าหากว่า Data H เป็นลบและ Data S เป็นบวกdata s เป็นบวกทำให้ t data s นี้เป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบทั้งคู่มาบวกกันเพราะฉะนั้นปริยานี้จึงตอบได้ว่าเกิดเองได้ทุกอุณหภูมิต่อมากรณีที่2ถ้าหากว่า data h เป็นลบแล้ว data s เป็นลบเหมือนกันผลคูณอันนี้ทำให้ค่าตัวนี้เป็นบวกถูกไหมคะดังนั้นการที่มันจะเกิดได้ต่อเมื่อ Data H ต้องมากกว่า T Data S การที่ตัวนี้จะมีค่ามากกว่านั่นหมายความว่าจะต้องทำที่อุณหภูมิต่ำๆนั่นเองกรณีที่3 Data H เป็นบวกและ Data S เป็นลบเมื่อเป็นลบแสดงว่ามันเป็นบวกทั้งคู่ทั้ง Data H และลบ T Data S เพราะฉะนั้นไม่สามารถหาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเองได้เลยเพราะฉะนั้นกรณีที่3เกิดขึ้นเองไม่ได้กรณีที่4ในกรณีที่ Data H เป็นบวก Data S ก็เป็นบวกผลทำให้ T Data S นี้มีค่าเป็นลบค่าตัวนี้ต้องมีลบมากกว่านี้นั่นหมายความว่า T Data S ต้องมากกว่า Data Hค่าที่มากกว่านี้ก็แสดงว่าอุณหภูมิก็ต้องทำที่อุณหภูมิสูงๆปฏิกิริยานี้จึงเกิดขึ้นเองได้เพราะฉะนั้นจากสูตรนี้เราสามารถทำนายปฏิกิริยาได้โดยเขากำหนด2ค่านี้มาว่าจะต้องทำที่อุณหภูมิเท่าไหร่สรุปกฎข้อที่1พลังงานสามารถเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้เป็นงานก็ได้หรือเป็นส่วนผสมของทั้งสองชนิดความร้อนนี้มักจะทำที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นมักจะกล่าวถึงในรูปของ Data H ซึ่ง Data H เท่าที่ผ่านมานี้สามารถหาได้จาก Bond Energy ก็ได้กฎของ H ก็ได้หรือ Thermochemistry ก็ได้ความร้อนที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นความร้อนจากการเกิดความร้อนปฏิกิริยาสะเทินความร้อนการเกิดเป็นสารละลายและความร้อนการเผาไหม้ก็ได้สูตรที่ใช้ในการหาความร้อนอาจจะได้มาจาก
Data S เท่ากับ Summation ผลรวมของ Data S ของผลิตภัณฑ์ลบผลรวมของ Data S ของ Reactant คูณกับสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลก็ได้ความร้อนของกระบวนการหาได้จากแคลอรีมิเตอร์และกฎข้อที่2คือความไม่เป็นระเบียบหรือ Data S Entropy การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองได้มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบมากที่สุดเพราะฉะนั้นสามารถใช้ทำนายได้แต่สมการที่ใช้ทำนายการเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ได้ของกระบวนการก็คือการหา delta g ถ้า delta g มีค่าเป็น0แสดงว่าปริมาณนั้นอยู่ในสภาวะสมดุล delta g น้อยกว่า0แสดงว่าเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นได้หากว่า delta g ที่คำนวณมาได้มีค่ามากกว่า0แล้วแสดงว่าปริมาณนั้นเกิดขึ้นเองไม่ได้